ใครก็ชอบหน้าหนาวใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยหนาวเย็นแล้วก็สวยงามเหลือเกินวันนี้เอลซ่าจะพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะเวสลีย์แบกค่ะหนาวมากแต่ก็ชอบมากเช่นเดียวกันสวัสดีทูซูริกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวิตสวิตกรีดกราดกับแมวนะคะจะพาทุกคนไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใครที่อยู่ที่นี่นะคะใครที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ใครที่เคยที่มาซูริกแล้วนะคะก็อาจจะเคยมาที่นี่นะคะที่นี่คือเวสลีย์แบกหรือว่าท็อปออฟซูริกนั่นเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะเวสลีย์แบก Go สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอลซ่านะคะก็อยู่ที่เมืองหิมะค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอลซ่าค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแมวเหมือนที่บอกทุกคนเนาะเมื่อสักครู่ว่าจะพาทุกคนมาเดินที่เวสลีย์แบกใช่ไหมคะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วนะคะในตัวเมืองซูริกนะแค่ในตัวเมืองซูริกนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยค่ะแต่ว่ามันสวยงามแค่นั้นเองตอนนี้นะคะแมวกับอาร์ดี้นะคะก็เราสต็อปกัน1สถานีค่ะฮัลโหลอาร์ดี้ตอนนี้นะคะเราสต็อปกัน1สถานีค่ะก่อนที่จะถึงเวสลีย์แบกเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะเดินเขาขึ้นไปนิดนึงเพราะเช็คดูแล้วจาก Google นะคะเขาบอกว่าประมาณ45นาทีเองค่ะเดินจากตรงนี้ไปนะคะแต่ตอนนี้หนาวมือแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวแมวเก็บความสวยงามข้างทางมาฝากทุกคนนะคะ Let's go ค่ะครับ Let's go ครับ Jetzt sind wir gut zu schmal ตอนนี้นะคะเขาก็มีทางนะคะให้เราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ตามแผนที่นะแล้วก็ระหว่างทางค่ะก็จะมีป้ายบอกค่ะเรื่อยๆว่าตรงไหนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเดินเล่นในวันที่อากาศติดลบ10นะคะแต่ว่ามีแดดเนาะแล้วก็ท้องฟ้าก็สวยงามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นวิวเมืองซูริกซิตี้ทั้งเมืองเลยค่ะเห็นทะเลสาบซูริกด้วยนะโอเคค่ะไปกันค่ะอาดีค่ะHow many times we already came here together? Like 5-6 times, makeup. I think more than 5. Oh yes, maybe we coming together like 5-6 times, but I coming with my friends like 3-4 times more. เมลกาดี้มาเดินกันบ่อยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันอยู่ในเมืองเนาะแล้วก็มันก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะแล้วเวลามีเพื่อนๆมาจากเมืองไทยนะแมวก็ชอบพามาเดินเล่นที่นี่ค่ะเพราะว่ามันใกล้อ่ะแล้วมันก็ชมวิวเมืองซูริกแล้วก็ทะเลสาบซูริกได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะแต่หน้าหนาวนี่น่าจะเป็นครั้งที่3 I think for winter maybe this is the third time yes might be third time in winter หนาวมากคือตอนนี้ค่ะเราสองคนนะคะเอาถุงมือมาแค่ we have just only one glove ก็คือมีแค่ถุงมืออันเดียวแล้วก็อีกข้างนึงเราก็ต้องจับมือกันไว้อย่างนี้ keep in your hand
ใช่แล้วก็เอาซุกเข้าไปในกระเป๋าอะไรอย่างนี้และอีกมือหนึ่งของแมวก็มีถุงอย่างนี้เหมือนหนังเกาหลีค่ะแต่มาถ่ายทำที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะโอเคนะคะตอนนี้เอลซ่าขอตัวเดินนะคะแล้วเดี๋ยวเอลซ่าจะเก็บรูปสวยๆงามๆมาฝากทุกคนนะคะโอ้ getting เหนื่อยรถไฟครับตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านทางรถไฟนะคะซึ่งรถไฟยังไม่มานะคะจริงๆแล้วเราต้องนั่งรถไฟอันนี้ขึ้นไปข้างบนสถานีข้างบนแต่เราอยากจะเดินแล้วตอนนี้ก็เหนื่อย but okay ใช่ครับว้าว Bravo ตอนนี้เอลซ่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะเอลซ่าเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวคราวหน้านะคะแมวจะพาทุกคนมาเล่นม้าเลื่อนนะคะที่นั่งแล้วก็ไหลไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะที่นี่คนเยอะเลยSo เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเหรอคะใกล้ถึงแล้วค่ะเขาให้นั่งรถไฟมาไม่มาไงจะเดินมาไงก็เป็นแบบนี้แหละแต่ใกล้ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมช
คดีมากค่ะคือขึ้นมานะคะก็เจอกองไฟไม่รู้ใครก่อไว้นะน่าจะมีคนมาทำแคมปิ้งแถวนี้คือแมวว่าอยากจะทำแคมปิ้งแบบนี้ค่ะคือนอนบนเขาแล้วก็ก่อกองไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักทริปนึงนะคะอาจจะเป็นหน้าร้อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาก่อกองไฟแล้วก็นอนเต็นท์แล้วก็นอนนับดาวให้ทุกคนได้เห็นค่ะตอนนี้คืออุ่นมากว้าว sunshine over thereหนาวมากแต่ก็ชอบมากมายเช่นเดียวกันค่ะมันสวยอะเนาะใครๆก็ชอบหน้าหนาวมันสวยอะสำหรับตอนนี้นะคะก็สิ้นสุดทริป one day trip ของเราแล้วนะคะกับ Top of Zurich นะคะอุ้ยดูสิหนาวมากเลยอะค่ะตอนนี้อากาศลบ12แล้วนะคะตอนขึ้นมาอยู่ที่ลบ10สำหรับคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปนะคะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะว่าแมวเนี่ยกับอาร์ดี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่าจะมาเม้ามอยเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสวิตสวิตกรี๊ดกรี๊ดลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ See you next time หนาวไหมคะหนาวมากครับหนาวมาก